สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Practical Review กับ10อันดับแอปประจำเครื่อง Android มีไว้ได้ประโยชน์ชัวร์อันดับที่10นะครับนี่เลย 3G Watchdog ตัวนี้นะครับเป็นแอปมอนิเตอร์การใช้งาน Data ของเรานั่นเองว่าเราใช้งาน Data ในแพ็กเกจเราไปเท่าไหร่แล้วซึ่งสามารถดูทั้ง 3G 4G และ Wi-Fi ด้วยครับนี่ครับมีการบอกเป็นกราฟต่างๆข้อมูลอย่างละเอียดยิบเลยสามารถที่จะตั้งค่าโควต้าได้ว่าเดือนนึงเนี่ยเรามีเน็ตกี่กิกให้เตือนตอนไหนหรือว่าที่Disable Dataไปเลยก็ได้อันดับที่9นะครับล็อกสกรีนแอปเหมือนไหมครับกับการกดปุ่ม Power เพื่อล็อกเครื่องเครื่องยิ่งใหญ่ก็ยิ่งกดยากนี่เลยล็อกสกรีนไว้ตรงไหนก็ได้ของหน้าจอเพราะเป็นแอปไม่ใช่วิดเจ็ตกดปุ๊บล็อกปั๊บสะดวกมากๆเลยอันดับที่8 Wi-Fi File Explorer ตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับจะใช้งานผ่าน Wi-Fi เพื่อให้ดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์เข้าสู่ Android ของเรานั่นเองวิธีใช้ง่ายๆครับขออยู่ในวงแลนเดียวกันแล้วก็พิมพ์ IP address ตามที่เห็นเข้าไปสามารถกดดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆหรืออัปโหลดไฟล์แบบนี้ก็ได้ครับใช้งานได้ทั้งอุปกรณ์ต่างๆและก็ PC ไม่ต้องพึ่งสายซิงค์อีกต่อไปอันดับที่7นะครับ Google Translate แอปแปลภาษาจาก Google ตัวนี้นะครับมีความเจ๋งกว่า Dictionary ทั่วไปคือเราสามารถพูดกับมันได้เลย Hi สวัสดี Good morning อรุณสวัสดิ์มีประโยชน์มากๆเลยครับเวลาไปต่างประเทศหรือการใช้กล้องถ่ายภาพเพื่อแปลภาษาก็รองรับได้หลายภาษาครับแบบนี้ซึ่งเราสามารถแปลได้ทั้งคำเดียวหรือเป็นประโยคก็ได้ครับให้เราเอานิ้วถูๆบริเวณที่ต้องการแปลก็แปลได้อย่างง่ายดายอันดับที่6นะครับ MX Player สามารถเล่นวิดีโอได้แทบทุกฟอร์แมตปรับค่าได้มากมายนะครับทั้งเรโซของตัววิดีโอเองเสียงหรือแม้กระทั่งซับไตเติ้ลหมดจุกแล้วก็การแปลงไฟล์วิดีโอลงมือถือซึ่งตัวแอปตัวนี้ถือว่าเวิร์กมากๆเลยครับจะพยายามแซงคุณขึ้นไปอันดับที่5 Barcode Scanner เป็นแอปที่ไม่ใช้สแกนบาร์โค้ดหรือ QR Code ต่างๆมีประโยชน์มากครับเวลาที่เราไปรับโปรโมชั่นหน้าโรงหนังร้านอาหารหรือช้อปปิ้งมอลล์ต่างๆเราก็จะเข้าถึงส่วนลดได้ก่อนใครอันดับที่4นะครับ Dropbox บางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่า Dropbox สามารถที่จะอัปโหลดรูปถ่ายของเราได้อย่างอัตโนมัติทั้งเฉพาะ Wi-Fi หรือจาก 3G ก็ได้ครับทำให้เราไม่จำเป็นต้องเก็บภาพถ่ายไว้ในเครื่องนานจนเกินไปหรือมีประโยชน์เวลามือถือถูกขโมยแล้วโจรมาเอือถ่ายภาพก็จะถูกอัปโหลดเข้าสู่ Dropbox ของเราทันทีครับอันดับที่3 ES File Explorer File Manager ยาวไปไหนแอปนี้นะครับเป็นแอปในการจัดการไฟล์ที่ดีกว่าของตัวเครื่องมากครับสามารถวิวไฟล์เล็กใหญ่ได้แล้วก็รองรับการเปิดไฟล์สกุลต่างๆทั้งรูปภาพและวิดีโอได้เป็นอย่างดีมีฟังก์ชันการเซิร์ชนะครับสามารถที่จะเซิร์ชไฟล์ได้อย่างง่ายดายหรือเซิร์ชแบบสกุลก็ได้ครับและสามารถใช้แคชชั่นเพื่อสั่งงานก็ได้เช่นกันตัวแอปเองนะครับค่อนข้างยืดหยุ่นสามารถใช้งานจัดการไฟล์ได้เป็นอย่างดีรวมถึงไฟล์ zip ไฟล์ RAR หรือการส่งไฟล์แชร์ไฟล์ send ไฟล์ก็ทำได้เป็นอย่างดีครับอันดับที่2 WhoCall แอปพลิเคชันที่จะคอยบอกเราว่าคนโทรมาคือใครไม่ว่าจะเป็น call center ประกันเบอร์เสียงต่างๆหรือแม้ว่าเบอร์นั้นเคยไปทำวีรกรรมอะไรซ้ำๆไว้จนมีฐานข้อมูลก็จะแสดงตอนโทรเข้าให้เราเห็นในทันทีแต่ต้องต่อเน็ตหรือ 3G ไว้ตลอดนะครับอันดับที่1ของเรา MapMe เบื่อไหมครับเวลาที่เราใช้ Google Map ก็ต้องต่อเน็ตอยู่ตลอดเวลาหรือใช้แอปนำทางดีๆก็เสียตังค์แพงวันนี้ MapMe ได้แก้ไขปัญหานั้นแล้วครับตัวแอปพลิเคชันนะครับสามารถโหลดแมปมาได้อย่างออฟไลน์ในขนาดที่ไม่ใหญ่เลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องโหลดทั้งโลกนะครับโหลดเฉพาะพื้นที่ที่เราต้องการก็ได้สามารถค้นหาสถานที่เป็นภาษาไทยได้แล้วก็บอกตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆได้เป็นอย่างดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับ10แอปพลิเคชันที่ควรมีติดเครื่อง Android ใครคิดว่าแอปไหนมันไม่ค่อยโดนหรือมีแอปที่เจ๋งกว่านี้คอมเมนต์กันไว้ได้เลยวันนี้ Practical Review ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ